สวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลซาดาครับ สวัสดีครับผมพี่เฟนเทลัสดานะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ติชมันเข้ามานะครับในเรื่องการทําคลิปนะครับมีทั้งให้คําแนะนานะครับรวมถึงว่าข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับส่วนข้อผิดพลาดเนี่ยที่มีในเรื่องการทําคลิปดีๆออกมาเนี่ยนะครับผมก็จะเอาไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับให้เหมาะสมนะครับกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็วันนี้นะครับก็จะมาในเป็นเรื่องของ การทำ thank you card นะครับการทำ thank you card นะครับ thank you card คืออะไรนะครับ thank you card ก็คือเป็นลักษณะของการขอบคุณนะครับหรือจะเป็นข้อมูลรายละเอียดต่างๆเนี่ยที่เราส่งให้ลูกค้าใส่ไปในกล่องสินค้านะครับซึ่งเราอาจจะระบุว่าถ้ามีปัญหาการใช้งานนะครับให้ติดต่อร้านค้าเรานะครับมอีอยากให้คอมเมนต์นะครับ ต้องติดต่อทอางไหนนะครับแล้วก็ขอคอมเมนต์ดีๆขอรีวิวร้านดีๆนะครับรวมถึงขอรูปถ่ายสินค้าแล้วก็ให้ห้าดาวให้กับสินค้าของเราอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเราสามารถที่จะใส่เป็นเอกสารนะครับอาจจะเป็นใบโบรชัวร์นะครับหรือว่าจะเป็นแบบเป็นการ์ดเป็นนามบัตรใส่ลงไปก็ได้หรือแม้แต่จะเป็นของแถมเล็กๆน้อยๆนะครับใส่พร้อมลงไปการ์ดขอบคุณนะครับซึ่งการ์ดขอบคุณเนี่ยทำไม่ยากเลยนะครับจริงๆเนี่ยเราก็แค่พิมพ์ นะครับใส่กระดาษสีสวยๆอาจจะใส่ลายใส่ตัวการ์ตูนนะครับหรือใส่เป็นเป็นรูปาการไหว้ขอบคุณนะครับนิดนึงนะครับซึ่งผมมีตัวอ,อย่างให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเนี่ยครับจะพาไปดูในส่วนของโบรชัว นะครับบชัวที่เห็นเนี่ยเป็นของร้านค้าร้านค้าหนึ่งนะครับในลาซาด้านะครับก็เขาขายเครื่องกองน้ําแล้วก็จะมีวิธีการติดตั้งนะครับวิธีการติดต่อนะครับวิธีการว่าเอยถ้าเกิดว่าติดปัญหาเนี่ยต้องการจะเคลมสินค้าต้องการจะลักษณะของว่าปัญหาการใช้งานนะครับติดต่อยังไงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขอรีวิวร้านนะครับขอคะแนนดีๆเนี่ยขออย่างไงติดต่อช่องทางไหนบ้างก็มีใส่ไปในโบรชัวไปในกล่องสินค้าให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็น เรื่องของทาเป็นการ์ดนาบัตรนะครับคือสั่งพิมพ์เลยนะครับเป็นการขอบคุณเลยว่าร้านค้าเราเนี่ยชื่อร้านอะไรนะครับขายสินค้าอะไรนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาติดต่อทางไหนให้รีวิวร้านยังไงกดติดตามร้านค้าย,ยัางไงอยู่ในการ์ดใบเดียวนะครับเหมือนได้เป็นการแนะนําร้านให้กับลูกค้าเกิดการจดจํานะครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการมีใส่ของแถมเล็กเน้อยๆ,ๆนะครับของแถมตรงนี้เนี่ยคือไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเอาของแถมที่ลูกค้าสามารถใช้ได้หรือว่า,เ,าเป็นแบบ ให้รู้สึกว่าเราใส่ใจนะครับอย่างตัวอย่างเนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับอันนี้เป็นเป็นเพื่อนๆที่เคยมาติวกับผมแล้วเขาก็ไปออกแบบแล้วก็ส่งมาให้ดูนะครับก็จะมีเป็นการ์ดท,ที่อยู่นะครับเป็นกระดาษ กระดาษธ,ธรรมดานี่แหละจะเป็นกระดาษสีนะครับแล้วก็พิมพ์การขอบคุณนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแล้วก็ใส่ลูกอมลูกหัวใจเล็กๆนะครับหว,นวานๆลงไปว่าเฮ้ยเราเราเทคแคร์คุณนะเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้อะไรดีๆกับลูกค้าอย่างเงี้ยนะครับก็ทําได้นะครับนี่คือก็ตัวอย่างในการทำ thank you card นะครับสำหรับหลายคนที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะพิมพ์ยังไงอะไรยังไงคือเอาง่ายๆเลยนะครับ พิมพ์ไปเลยครับขอบคุณนะครับที่ซื้อสินค้าร้านค้าของเรานะครับรวมถึงว่าจะพบปัญหาการใช้งานติดต่อเราช่องทางไหนเนี่ยเราอาจจะอ่าก๊อปปี้นะครับรูปนะครับทำรูปนิดนึงนะครับซึ่งพิมพ์ใน w o ิ d ดก็ได้ใน Excel ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่รูปที่เป็น QR code นะครับของทางร้านลงไปนะครับแล้วก็ทำรูปว่าช่องทางการติดต่อยังไงอะไรยังไงนะครับอย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะจะเอาไปใช้งานได้นะครับเนี่ยออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นการลักษณะนี้ เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนะว่าใช้แล้วเป็นยังไงลองไปให้ดูว่าลูกค้าเนี่ยนะครับจะแฮปปี้มากน้อยแค่ไหนแต่ผมมั่นใจเลยเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยลูกค้าเนี่ยดีๆเขาจะมองถึงความใส่ใจของร้านค้าเรายังไงนะครับก็ยังไงเนี่ยเรื่องของการทำตั้งิวการก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับสนใจนะครับที่อยากจะอยากฟังคลิปเรื่องอะไรนะครับก็ฝากซับสไครต์นะแจ้งเข้ามาได้แล้วฝากซับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ยังไงวันนี้ก็ลาไปแล้วนะครัับวดี สวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลซาด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทนลซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ